สวัสดีค่ะชูการ์ฟลาวเวอร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทำมักกะรองไส้ครีมชีสลิ้นจี่กันค่ะสำหรับตัวฝาของมักกะรองจะเป็นชาเขียวนะคะก่อนอื่นเลยเราจะนำอัลมอนด์ป่นแล้วก็น้ำตาลเอซิ่งนะคะมาปั่นรวมกันค่ะไม่ต้องปั่นนานนะคะเดี๋ยวเขาจะจับกันเป็นก้อนค่ะปั่นพอให้เขามีความละเอียดขึ้นสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะนำมาร่อนค่ะเครื่องบดเราค่อนข้างเล็กนะคะเราก็เลยปั่น2รอบค่ะอย่าลืมใส่ผงชาเขียวลงไปด้วยนะคะผสมกันเลยแล้วก็คนพอเข้ากันค่ะจากนั้นก็ร่อนรวมกันพักไว้นะคะนี่คือส่วนที่ทำให้ผิวมักกะรองของเราไม่เนียนเรียบนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไปค่ะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมไข่ขาวค่ะและน้ำตาลทรายป่นนะคะจากนั้นเราก็จะตีให้เขาเป็นฟองละเอียดค่ะพอไข่ขาวเริ่มเป็นฟองละเอียดนะคะเราก็จะแบ่งใส่น้ำตาลทรายป่นลงไปค่ะแบ่งใส่สัก 2-3 รอบนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตีขึ้นฟูได้ง่ายนะคะถ้าเราใส่พรวดเดียวเลยไข่ขาวก็จะมีน้ำหนักทำให้ตีขึ้นฟูได้ยากค่ะอันนี้เราใช้สปีดกลางค่อนแรงนะคะตีวนไปเลยค่ะเราจะได้เมแรงตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะคะเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะสีที่เราใช้ควรจะเป็นสีเจลหรือว่าเป็นสีชนิดผงนะคะตีผสมสักครู่ให้เขาพอเข้ากันค่ะเราจะได้เมแรงที่ตั้งยอดอ่อนค่อนข้างแข็งแรงนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่อัลมอนด์แล้วก็ผงชาเขียวที่เราร้อนไว้ลงไปนะคะเราจะแบ่งใส่สักครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นตะล่อมให้เข้ากันดีค่ะแบบนี้นะคะคนวนไปแล้วก็ปาดครึ่งแบบนี้นะคะพยายามคนแบบรวดเร็วแล้วก็นุ่มนวลนะคะประมาณนี้นะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของอัลมอนด์แล้วก็ผงชาเขียวที่เหลือค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเราจะใช้พายกดใส่ขอบชามแบบนี้ค่ะแตะๆไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้อัลมอนด์ที่ยังเป็นเม็ดอยู่ได้เข้ากับเมอแรงให้เขาได้เข้ากันดีนะคะสลับกับเราจะยกพายขึ้นดูนะคะถ้าเขาไหลเหมือนลาวาไม่ขาดนะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะทำวนไปค่ะต้องระวังนะคะถ้าคนนานถ้าผสมนานเนี่ยเขาก็จะยิ่งเหลวค่ะนี่ค่ะเขาจะไหลประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะไม่ขาดนะคะได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาใส่ถุงบีบนะคะนี่ค่ะเราใช้หัวบีบเบอร์ 2A นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปบีบใส่ถาดอบนะคะเราจะใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์กราสนะคะเราจะกะเอานะคะโดยการที่เราจะนับ1 2 3แล้วเราก็จะตวัดปลายนะคะกะเอาเลยค่ะถ้าใครกะไม่ถูกก็วาดวงกลมแล้วก็สอดไปด้านใต้ได้นะคะวาดวงกลมใส่กระดาษสอดไปด้านใต้ก็จะเห็นเป็นเงาลางๆนะคะ
จากนั้นเราจะเคาะไรฟองอากาศนะคะโดยการที่เราจะใช้มือกดแผ่นรองอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะกระเจิงซะก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมๆอะค่ะเจาะรูที่เป็นฟองอากาศขึ้นมานะคะให้เขาได้เรียนเรียบนะคะจากนั้นเราจะพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ผิวมะกะลองแห้งเวลาอบเขาจะได้ไม่แตกนะคะอ่ะ30นาทีผ่านไปนะคะเราจะใช้มือสัมผัสเบาๆนะคะไม่ติดมือแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำเข้าอบที่140องศาเป็นเวลา25นาทีค่ะใช้ไฟบนล่างโปรแกรมพัดลมนะคะในระหว่างนี้เราก็จะมาทำไส้กันเลยค่ะเราจะใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋องนะคะใช้เป็นกระป๋องเล็ก1กระป๋องเอาเฉพาะเนื้อนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราจะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมโถผสมค่ะใส่ครีมชีสลงไปเลยนะคะใช้เป็นครีมชีสอุณหภูมิห้องนะคะจะได้ตีได้ง่ายค่ะตามด้วยเนยสดจืดนะคะและน้ำตาลไอซิ่งค่ะจากนั้นตีผสมให้เข้ากันและเนียนดีค่ะก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของเนื้อลิ้นจี่ปั่นลงไปค่ะตีผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตามด้วยกลิ่นลิ้นจี่ค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็นำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะสำหรับฝามะกะลองหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เขาเย็นก่อนค่ะแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะก็จะทำให้เราแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเลือกฝาที่มีไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะคะไว้ประกบกันค่ะให้ฝานึงหงายขึ้นแล้วก็อีกฝานึงคว่ำไว้เพื่อที่ว่าเราจะใส่ไส้นะคะประมาณนี้ค่ะไส้ของเราก็เซตตัวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาบีบเลยค่ะบีบใส่ฝามะกะลองนะคะบีบพอประมาณนะคะประมาณนี้ค่ะอีกฝาหนึ่งกดเบาๆนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีทานมะกะลองให้อร่อยนะคะเราจะต้องพักไว้1คืนก่อนนะคะถามว่าต้องแช่ตู้เย็นไหมต้องแช่นะคะถ้าเป็นไส้ครีมชีสหรือว่าไส้เนยนะคะถ้าเป็นไส้อย่างอื่นที่เขาไม่ละลายก็สามารถวางไว้ข้างนอกได้ค่ะอันนี้คือมะกะลองที่เราแช่ตู้เย็นไว้1คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมะกะลองที่ดีจะต้องกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นโพรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสวยเชียวค่ะอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเข้ากันนะคะครีมชีสลิ้นจี่กับมัทฉะชาเขียวนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย